านครับช่วยเป็นนายกให้คนจนหน่อยประโยคนี้แหละค่ะเป็นประโยคที่ดร.ทักษิณในวันนั้นตั้งใจสร้างไทยรักไทยขึ้นมาและทำนโยบายเพื่อคนจนจริงๆค่ะผ่านไปแล้วในกิจกรรมเพื่อไทยออนทัวร์ภาคอีสานเมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนำทัพเดินสาย5จังหวัด3วันรวดใน9เวทีตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และขอนแก่นโดยความน่าสนใจของฐานที่มั่นพรรคเพื่อไทยใน5จังหวัดครั้งนี้หากย้อนดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ก็สามารถกวาดมาได้28ที่นั่งจากทั้งหมด34ที่นั่งส่วนการเลือกตั้งในปี 2566 จากเขตเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปส่งผลให้4ใน5จังหวัดจะมีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นจังหวัดละ1ที่นั่งได้แก่อุบลราชธานี11ที่นั่งร้อยเอ็ด8ที่นั่งกาฬสินธุ์6ที่นั่งขอนแก่น11ที่นั่งและเมื่อรวมตัวเลขทั้ง5จังหวัดจะมีส.ส.มากถึง38ที่นั่งโดยจำนวนเก้าอี้ส.ส. 38ที่นั่งพรรคเพื่อไทยวางเป้าหมายได้ส.ส.ยกเขตทุกจังหวัดจากความมั่นใจในกระแสตอบรับอุ๊งอิ๊งในการปรากฏตัวบนเวทีต่างๆโดยมีผู้สนับสนุนต้อนรับเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันในทุกเวทีแกนนำเพื่อไทยมีสคริปต์สำคัญในการพูดถึงนโยบายประชานิยมที่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยและพยายามตอกย้ำแบรนด์ทักษิณชินวัตรนอกจากนี้ยังมีการย้อนภาพจำในยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อเรียกคะแนนให้กับว่าที่ผู้สมัครส.ส.แต่ละจังหวัดให้พุ่งขึ้นตามไปด้วยและเมื่อสแกนตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยใน5จังหวัดภาคอีสานหลายฝ่ายประเมินว่ายังได้เปรียบพรรคการเมืองอื่นโดยในจังหวัดอุบลราชธานีการวางตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.แทบจะเป็นชุดเดิมแต่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยโดยมีเกรียงกันตินันเป็นหัวเรือใหญ่ซึ่งแกนนำพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่ามีโอกาสกวาดส.ส.อุบลราชธานียกจังหวัดจะมีเพียง2พื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่างเขต2ณรงค์ชัยวีรกุลต้องสู้กับวุฒิพงษ์นามบุตรจากพรรคประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิมและเขต8เอกพลยาวงศ์ต้องชนกับบุญธิดาสมชัยอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันย้ายไปพรรคภูมิใจไทยมาที่จังหวัดอำนาจเจริญพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ได้ส.ส.มา2คนส่วนในปีนี้เขต1ส่งชื่อดนัยมหิพันธ์และเขต2ส่งชื่อมัคควานบัวบุตรลงชิงเก้าอี้ส.ส.ด้านจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยส่งส.ส.ที่เป็นแชมป์เก่าลงป้องกันแชมป์ทุกเขตส่วนเขต8ที่มีส.ส.เพิ่มขึ้นได้ส่งชื่อชยาภาสินธุไพรน้องสาวจิราพรสินธุไพรลงสมัครโดยในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไทยก็มั่นใจว่าจะได้ส.ส.ยกจังหวัดเช่นกันขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อย้อนไปในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 พรรคเพื่อไทยกวาดเรียบยกจังหวัดทั้ง5เขตเช่นเดียวกับการเลือกตั้งในปี 2566 เพื่อไทยก็มีเป้าหมายกวาดส.ส.ยกจังหวัดเนื่องจากในทุกเขตเคยได้คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งมาแล้วขณะที่จังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยได้วางผู้สมัครครบแล้ว11เขตแต่มีงานหนักที่เขต1เมื่อล่าสุดเสียเต๋าจักรินทร์พัฒน์ดำรงจิตขอถอนตัวจากผู้สมัครเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้เพื่อไทยต้องหาตัวผู้สมัครคนใหม่ที่ต้องไปเจอทิตินันแสงนาคแชมป์เก่าจากพรรคภูมิใจไทยรวมถึงเขต2ที่ต้องเจอกับวัฒนาช่างเหลาจากพรรคพลังประชารัฐและเขต4มุกดาพงษ์สมบัติแชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทยต้องเจองานหนักอย่างเอกราชช่างเหลาจากพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามการเดินเกมของพรรคเพื่อไทยได้วางแผนอย่างละเอียดเพราะเหลือเวลาที่อุ๊งอิ๊งมีกำหนดคลอดลูกคนที่2ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ทำให้การวางแผนหาเสียงต้องเข้มข้นและหวังผลกับการลงพื้นที่ทุกตารางนิ้วที่สำคัญทักษิณชินวัตรย่อมรู้ดีว่าเดิมพันชัยชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้มาโดยง่ายโดยเฉพาะด่านหินสุดโหดในชั้นสว.โหวตนายกรัฐมนตรีทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้มีหนทางเดียวที่พรรคเพื่อไทยต้องชนะถล่มทลายเท่านั้น